วัสดีค่ะวันนี้วันที่28เมษายนพ.ศ. 2563หรือคริสต์ศักราช2020นะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ปรับปรุงสวนสระเพลงนะคะน้ำแห้งสระแห้งกันขนาดนี้คือวิกฤตขาดน้ำมา2ปีแล้วเพราะนั้นก็ได้เป็นโอกาสดีในการขุดลอกคูคลองต้นมงต้นไม้ที่มันเกิดอยู่ในนี้นะคะให้สะอาดนะคะแล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนนะคะน้ำแห้งวิกฤตน้ำแห้งทุกบ่อเลยนะคะมีบ่อที่เก็บสะสมน้ำไว้เยอะมากแห้งจริงๆก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้เคลียร์พื้นที่เพื่อที่จะรองรับน้ำที่จะมานะคะตรงนี้ก็คือยังไม่เสร็จนะคะอันนี้คือสวนอินทผลัมบ้านสวนสะเพลงนะคะตำบลสูงเนินอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะคะตรงนี้ก็หาที่เทดินนะคะหาดินเอาเทไว้ปลูกของดินเยอะมากนะคะอันนี้คือขุดแล้วขุดจนถึงชั้นหินแล้วนะคะน้ำก็ออกแล้วเป็นรูปตัวงูสวยงามต้องการรถแมคโครนะคะรับนะคะ095-545-4028ราคาย่อมเยาทำงานใช้ใจทำนะคะนี่คือการปรับปรุงสวนนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นอินทผลัมเดี๋ยวเรามาต่อกันเรื่องอินทผลัมนะคะสวัสดีค่ะ